ผมขออนุญาตเกริ่นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะครับจริงๆแล้วหลักการหรือว่าเรื่องราวไม่ได้เข้าใจยากนะครับมันก็คือเงินหายไปไหนอ่ะถ้าผมสรุปแบบเร็วๆที่สุดนะครับคือเงินหายไปไหนมีการหักเปอร์เซ็นจากจํานวนเงินกู้ที่ทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยต้องได้สมมุติว่าร้อเซนี่ยในจํานวนเงินกู้เนี่ย เขาได้จริงๆเนี่ยไม่ถึงร้อมีหักค่าตกแต่งบ้านแล้วก็หัก5%หลักใหญ่ใจความคือ5%หายไปไหนเข้ากระเป๋าใครอ่ะนี่ผมพูดโดยสรุปแบบเร็วๆคุณผ,ผู้ชมจะได้นึกภาพตามไปกับผมได้นะครับไอ้าเนี้ยไปเปิดนโยบายของกองทัพบ,บกก็พบว่าไม่มีไม่มีแล้วมันไปไหนมันเข้ากระเป๋าใครลองนึกภาพดูนะครับสมมุติกู้ซื้อบ้านสล้าน5%ของสล้านเท่าไหร่ นี่คือคนเดียวแล้วถ้า5%ของ100คนคุณคิดดูแล้วกันนะฮะว่าเงินจำนวนนี้มันจะมากมายมหาศาลขนาดไหนครับเมื่อวานนี้ครับทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ครับได้พาผู้เสียหาย2คนนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการสร้างบ้านพักขายให้กับกำลังพลกองทัพบ,บกครับไปพบกับเลขานุก,การทรัฐมนตรียุติธรรมเพื่อยื่นขอคุ้มครองพยานครับหลังถูกทหารนายนึงของกองทัพเนี่ยคมขูค่คุกคามเพราะว่าไปรู้ความลับ ว่ามีหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินสวัสดิการกองทัพบ,บกที่ไม่เป็นธรรมและเป็นชนวนเหตุทําให้เกิดเหตุกราดยิงที่โคราชด้วยทนายไพศาลบอกว่าพาผู้เสียหายมาขอคุ้มครองพยานครับถามว่าทําไมเพราะว่ามีนายทหารเนี่ยข่มขู่ถึงชีวิตนะคือมีนายทหารเนี่ยข่มขู่ถึงชีวิตแล้วเกี่ยวข้องกับทหารระดับนายพลโดยกําลังพลซึ่งเป็นผู้เสียหายหลายรายเนี่ยได้กู้ยืมเงินจากสวัสดิการทหารบก ซึ่งทางกรมอ้างว่าจะต้องหักค่าธรรมเนียมกองทัพ5%มาแล้วนะฮะผ,ผู้ชมจำเลข5%นี้ไว้นะจูจ่ๆมายังไงก็ไม่รู้อ่ะดูตามหน้าจอนะจูจ่ๆบอกต้องถูกหัก5%ผมจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าบ้านราคา1ล้านกำลังพลเนี่ยต้องกู้สวัสดิการล้านหและจะถูกหัก5%ของล้านหก็คือ7 5 0 0 0เป็นค่าธรรมเนียม โดยกำลังคนหรือว่าคนกู้เนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับว่ามีการหักเงินส่วนนี้ไว้นอกจากนี้ถามว่าแล้วอีก4 0 25,000ไปไหนเขาหักเป็นค่าเงินทอนส่วนต่างอีกประมาณ400,000ซึ่งก้อนเนี้ยจะให้ทหารเอาไว้ตกแต่งบ้านทําให้จํานวนเงินที่ได้รับในตอนแรกที่ได้รับจริงเนี่ยมันหายครับหายจากที่ได้รับจริง2ส่วนคือ5%เนี่ยหายไปกับ4 25,000 ก็หายไปประเด็นนี้ถามว่ามันเชื่อมโยงกับกรณีของจ่าทหารที่ไปกราดยิงที่โคราชอย่างไรคือตอนนั้นเนี่ยเท้าความคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่าคือเหตุการณ์ของจ่าคลั่งเนี่ยตอนนั้นจ่าคนนั้นอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าไอ้เงินสองส่วนเนี่ยมันไปอยู่กับผู้ประกอบการก็เลยตามไปทวงถามเงินกับผู้ประกอบการคุณผู้ชมยังจำชื่อปั้นนงได้อยู่ไหมค ปั้นงงคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยินอีครั้งนั้นจา่าทหารคลั่งไม่พอใจที่ปั้นงงเนี่ยเก็บเงินส่วนต่างสําหรับตกแต่งบ้านไอ้ส0 0 0สนกว่าบาทเอาไว้รวมไปถึง5%เที่หักไปเท่านั้นไม่พอครับไอ้เงินส่วนเนี้ยคือกู้อ่ะทำไมกู้แล้วไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยปรากฏเท่านั้นไม่พอพอไปดูบ้านที่จา่าทหารนายนั้นซื้อสร้างไม่เสร็จอีก ระบบน้าระบบไฟต่างๆก็ไม่เสร็จทหารในนั้นก็เลยไม่พอใจแล้วก็เลยกลายเป็นเหตุสลดที่ตามมาที่โคราชนี่ครับชนวนมันมาจากภาพภาพนี้ที่หน้าจอเนี่ยว่าเวลากู้แล้วเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้ได้ร0 0ยเปอซทนายไพศาลบอกว่าประเด็นสาคัญคือไอ้หนี่แหละเพราะว่าไอ้สี่แสนกว่าเนี่ยท้ายที่สุดแล้วถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยทหารก็ต้องได้เพื่อเอาไปตกแต่งบ้านหลังจากที่บ้านสร้างเสร็จถูกต้องไหมครับ แต่ห้าเปอร์เซ็นที่ถูกหักไว้เจ็ดหมื่นห้าเนี่ยมันไปไหนครับส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่คนไหนนายทหารคนไหนนอกจากนี้กําลังพลได้มาทวงถามเงินจากผู้ประกอบการท,ท,ทั้งที่เงินเนี่ยถูกหักมาตั้งแต่สวัสดิการกองทัพบกแล้วนี่ฮะแล้วยังมีกําลังพลอีกมากมายที่ได้รับผลกระทบจากเงินส่วนต่างแล้วเงิน5%้อไอสองก้อนขวามือเนี่ยทำให้ตอนนี้มีผู้เสียหายเยอะมาก แล้วก็มีการกังวลกันว่ามันจะเกิดเหตุซ้ำรอยแบบที่กราดยิงโคราชผู้เสียหายที่มาพร้อมทนายไพศาลเมื่อวานนี้ครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการสร้างบ้านขายให้กับกำลังพลของกองทัพบ,บกยังไม่รู้เลยนะว่าไอ้ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ครับเพราะว่าถูกกรมสวัสดิการเก็บไว้อ้างเป็นค่าธรรมเนียมของกองทัพบ,บกปรากฏผู้เสียหายรายนี้ไปสืบสาวราวเรื่องด้วยตัวเองจนรู้มาว่าห้าเปอร์เซ็นเนี่ยกองทัพบ,บกไม่มีระเบียบ ไม่มีระเบียบตรงนี้ห้าเปอร์เซ็นแล้วใครเป็นคนมาหักเข้ากระเป๋าของนายทหารคนหนึ่งของกรมสวัสดิการทหารบกนายทหารคนนั้นคือใครอ่ะนี่คือสิ่งที่ผู้เสียหายมาร้องเรียนทางยุติธรรมว่าอย่างไงครับเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการกู้ยืมเงินสวัสดิการทหารบกว่าเป็นยังไงมีขั้นตอนยังไงและพร้อมที่จะคุ้มครองดูแลพยานและเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายของยุติธรรมจะช่วยตรวจสอบด้วยว่า จะดำเนินคดีในข้อหาอะไรได้บ้างถ้าเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จริงๆไอ้ I 5นั้นนอกจากนี้ครับเอกสารรับและวงจรปิดหลักฐานที่ทนายไพศาลและผู้ประกอบการผู้เสียหายมายื่นขอคุ้มครองพยานเนี่ยเพราะอะไรครับคือตอนนี้มันยังมีปัญหาว่ายังมีผู้ประกอบการรายอื่นๆที่เป็นผู้ประกอบการสร้างบ้านจัดสรรขายให้กับกําลังคนกองทับทเหมือนกันเนี่ยแต่พอเกิดปัญหาปุ๊บ กำลังพลเนี่ยเขามาถามกับผู้ประกอบการไงครับเขามาถามผู้ประกอบการก็คือคุณผู้หญิงที่มาพร้อมกับทนายไปศาลว่าอาตกลงเงินอยู่ไหนห้าเปอร์เซ็นอยู่ไหนห้าเปอร์เซ็นไปไหนไอเงินส่วนต่างเงินทอนสี่แสนกว่าบาทที่ต้องได้ตกแต่งบ้านอยู่ไหนนี่ฮะปรากฏผู้เสียหายรายหนึ่งยอมจ่ายเงินทั้งหมดสามหลังไปแล้วให้กับกําลังพลราคากว่าล้านบาทเพราะไม่อยากมีปัญหากับกองทัพ แล้วเดี๋ยวจะถูกตัดสิทธิ์เข้าโครงการบ้านอีกร้อยหลังมันจะขายไม่ได้กลายเป็นว่าผู้ประกอบการต้องควักตังตัวเองจ่ายไปแล้วเงินที่หักไป5%เความจริงแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่ฮะมีรายงานว่าผู้ประกอบการสร้างบ้านพักขายกับกำลังพลกองทังบกคนหนึ่งที่มากับทนายไพศาลเนี่ยมีโครงการอยู่ที่ลบบุรี4 0 9ร้าหลังราคาบ้านประมาณล้าน5ถึง3ล้านส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ย ก็สร้างบ้านพักขายให้กับกองทัพโครงการมีที่ยโสธรอ,อุบลร้อยเอดโคราชรวมแล้ว300หลังขายไปแล้ว200หลังราคาประมาณล้านห้ถึงสล้านผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมฟังมาจนถึงตรงนี้น่าจะพอเก็ตละว่าเออตกลงแล้วเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันแต่ทีนี้เราจะมาเจาะลึกมากขึ้นนิดหนึ่งครับว่าไอเหตุการณ์เนี้ยที่มันพึ่งมาแดงเอาเมื่อวาน มันเกี่ยวข้องกับจ่าทหารคลั่งกราดยิงโคราชอย่างไรคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปการอมเงินกู้ทําให้กําลังคนไม่ได้รับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยทำกันเป็นขบวนการแล้วก่อนเกิดเหตุกราดยิงที่โคราชเชื่อไหมฮะยีวันก่อนเกิดเหตุได้มีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบโครงการที่โคราชด้วยนะในวันที่8ถึง14มกราคมปี63 เพราะมีคนที่ไม่ได้รับเงินทอนติดต่อไปยังผู้ประกอบการแล้วผู้ประกอบการเขาก็ไม่จ่ายให้เหมือนผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียหายบางรายที่มาทนายมากับทนายไพศาลเขายอมจ่ายจะได้ตัดปัญหาแต่ผู้ประกอบการรายนั้นเขาไม่มีเขาไม่จ่ายเขาไปร้องเรียนให้ตรวจสอบในกรมสวัสดิการทหารบกแจ้งผู้บัญชาก่อ,อกแล้วเรียกร้องให้มีการตรวจสอบก่อ,อกแล้วจากนั้นมีการนัดเจรจากันเพื่อจ่ายเงินให้กับทหารผู้ซื้อ มารับรู้เรื่องราวทั้งหมดพร้อมกัน14มกราคมว่ามีผู้กู้ก็คือกำลังพลที่ซื้อบ้านไปแล้วกับโครงการของผู้เสียหายหรือว่าผู้ประกอบการท่านนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินแล้วเกิดขึ้นกับอีกหลายหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือพอจะเดาได้ไหมฮะก็คือจ่าทหารคลั่งกราดยิงที่โคราชหลังจากนั้นพอเกิดเหตุกราดยิงเกิดอะไรขึ้นครับก็มีการตำหนิต่อว่า แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตรวจสอบต่อเนื่องว่าไอ้กรบวนการอมเงินโกงเงินเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจากนั้นเกิดอะไรก็มีการร้องเรียนอีกแล้วครับอา้าวทุจริตประพฤติมีชอบเรียกเงินจากการขายบ้านร้องเรียนตรวจสอบ5%เปซปรากฏก็เงียบเงียบฮะแล้วคนที่ร้องเรียนคนที่เรียกร้องก็โดนขู่ทำร้ายคุกคามประจาน กลั่นแกล้งนี่ฮะสิ่งที่เห็นอยู่ที่หน้าจอคือสิ่งที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วทีนี้ถามว่าไอการกู้ซื้อบ้านตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ไอแบบปกติกับแบบไม่ปกติเราดูภาพหน้าจอไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าแบบปกติทางด้านซ้ายเวลากําลังพลทหารบกเขากู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยพอเริ่มกู้ปั๊บเนี่ย จะมีกรรมการมาตรวจหลักทรัพย์พร้อมกับถ่ายรูปคู่กับกำลังพลถ่ายมิเตอร์น้ามิเตอร์ไฟจากนั้นกรมสวัสดิการก็จะอนุมัติเงินกู้โดยออกเช็คเป็นชื่อทหารผู้กู้นัดหมายกันเจอที่สำนักงานที่ดินทำการซื้อขายจำนองอะไรก็ว่าไปกรรมการผู้มารับจำนองจ่ายเงินเป็นเช็คค่าบ้านให้กับผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็โอนชื่อโฉนดให้กำลังพลผู้ซื้อ แล้วในวันที่ซื้อขายจำนองผู้ประกอบการจะจ่ายเงินส่วนต่างก็คือไอ้เงินทอนเงินตกแต่งบ้านไอ้ที่หักไว้ตอนแรกเนี่ยให้กับกำลังพลผู้ซื้อเห็นไหมฮะขั้นตอนปกติมันก็ไม่ได้แปลกไปจากการซื้อบ้านโดยทั่วไปนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แต่พเพอิญมันไม่ปกติมันอยู่ทางขวาฮะทางขวาคืออะไรขั้นตอนแรกๆคล้ายๆเดิม กำลังคนกู้เงินมาซื้อบ้านพร้อมที่ดินกรรมการมาตรวจถ่ายรูปคู่นั่นโน่นนี่กรมสวัสดิการอนุมัติเงินให้ผู้กู้โดยออกเช็คเป็นชื่อผู้ที่กู้ผู้ที่กู้นะฮะกรรมการนัดหมายผู้กู้ประกอบอเจอกันที่สำนักง,งานที่ดินในวันที่ซื้อขายจำนองผู้ก่อจ่ายเงินส่วนต่างให้กำลังคนผู้กู้แต่ปรากฏว่าเห็นอตรงกากบาทไหมฮะโอนขายโฉนดให้ทหารผู้ซื้อเสร็จ ทหารผู้ซื้อก็จำนองกองทัพบกผู้ประกอบการยังไม่ได้รับเงินค่าบ้านจะได้เงิน1-2ถึงอาทิตย์หลังจากโอนขายแล้วแล้วช่องต่อมาคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่จะนำเช็คค่าบ้านไปขึ้นเงินเองแล้วหักค่าธรรมเนียมกองทัพบบกรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆเอาไว้แล้วโอนส่วนที่เหลือเข้าบัญชีผู้ประกอบการนี่แหละฮะมันไม่ปกติเจ้าหน้าที่ไหนอะทำไมมาหักค่าธรรมเนียม แล้วต้องเป็นคนโอนเองเข้าบัญชีผู้ประกอบการเนี่ยคุณผู้ชมลองดูแล้วกันทำไมมันกลายเป็นมีคนตรงกลางมาทำให้ขั้นตอนมันเยอะขึ้นแล้วก็โอมเงินส่วนต่างอมเงินกู้คุณผู้ชมครับมีอีกภาพนึ่งนะฮะขั้นตอนการกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรของทางอทรบเคหะสงเคราะห์ก็คือกองการอมทรัพย์กรมสวัสดิการทหารบกนะฮะดูตามหน้าจอนะ ผมจะบอกแบบนี้นะฮะไอแบบที่ถูกต้องเนี่ยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมจะไม่เล่ามาดูด้านล่างเลยครับทหารผู้กู้ที่โดนกระทํายกตัวอย่างกรณีจ่าคลั่งอะไรก็ว่าไปกู้ปลูกสร้างอทบอล้านห้าปรากฏคุณผู้ชมดูนะดูจากซ้ายนะครับยื่นกู้เงินอทบอเคหะสงเคราะห์เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตัวเองจากนั้นกรรมาการตรวจขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อรับงวดงาน กรรมการนัดทำนิติกรรมจำนองที่สำนังกงานที่ดินพร้อมจ่ายเงินงวดที่1รับไปแค่50%จากนั้นกำลังพลผู้กู้ถ่ายรูปบ้านส่งเพื่อเบิกเงินงวดที่2รับเงินอีก25%เป็นเท่าไหร่75%กรรมการมาตรวจบ้านงวดสุดท้ายให้ผ่านแต่บ้านไม่พร้อมอยู่อาศัยไฟฟ้าไม่มีอยู่ไม่ได้นี่ฮะ และช่องสุดท้ายผู้กู้ไม่ได้รับเงินกู้งวดที่3มงวดสุดท้าย25เ์เเงินที่กู้ก็ได้ไม่หมดได้ไม่ครบบ้านก็ไม่พร้อมที่จะอยู่นี่แหละครับนี่คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทำให้จ่าทหารคลั่งกราดยิงเราไม่ได้บอกว่าเราสนับสนุนให้ทุกคนนั้นใช้ความรุนแรงใช้การกราดยิงในการแก้ปัญหามันไม่ช่วยอยู่แล้วครับแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่ แต่เราต้องสืบสาวไปถึงต้นต่อสาเหตุว่ามันมาจากไหนใครเป็นคนโอมวันนี้ครับนักข่าวไปดักรอพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรลาโหมนะท่านมีทั้งตำแหน่งนายกท่านมีทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมปรากฏว่าไม่ตอบครับด้วยความเคารพนะฮะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ตอบสักหน่อยไหมครัเรื่องใหญ่มากนะครับสังคมกำลังสงสัยคาใจอยากได้คำตอบวันนี้ผมไม่เอาหรอกนะฮะประเด็นสีสุวรรณหรือใครทะเลาะก,กับใครเนี่ยแน่นอนครับมันได้ความสนุกความสะใจใช่ไหมแต่ประเด็นเนี้ยผมว่าท่านนายกควรจะต้องตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับในฐานะที่ท่านเองก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็กลาโหมด้วย นี่ก็เป็นเรื่องของทหารนะต่อมาครับมีการชี้แจงครับโดยโฆษกองทบบครับให้สัมภาษณ์บอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลแล้วจะรายงานให้ทราบย้ําว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วและไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์กาดยิงโคราชนี่ฮะสำหรับผู้เสียหายที่มาขอคุ้มครองพยานบอกว่ากําลังพลที่ซื้อบ้านเป็นผู้เสียหายและมีหลายรายที่กู้ยืมเงินจากสวัสดิการทหารบกซึ่งทางกรมเนี่ยอ้างว่าต้องหัก5%เและหักเงินส่วนต่าง แต่กาลังพลได้มาทวงถามเงินคืนจากผู้ประกอบการทั้งๆท,ท,ที่เงินถูกหักมาตั้งแต่สวัสดิการกองทัพบกทําให้หลายฝ่ายเขาวันวันใจเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะมีคนเครียดคนที่เขาไม่พอใจเนี่ยไปก่อเหตุอะไรที่เราทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นทีนี้ผมก็อยากจะถามท่านโคศกกลับไปว่าไอการที่ออกมาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์กราดยิงที่โคร,ราชมันต้องมาพร้อมกับเหตุผลที่มันฟังขึ้นว่ามันไม่เกี่ยวเพราะอะไร เมื่อสักครู่นี้ที่ผมอธิบายหรือเล่าข่าวให้ผู้ชมฟังไปเนี่ยมันมีเหตุผลประกอบมดเลยใช่ไหมครับว่าเออมันไปเกี่ยวพันกันอย่างไรทีนี้ถ้าจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวอย่างไรไปดูอีกหนึ่งคนละกันก่อนที่จะไปคุยกับทนายไพศาลร,รองโฆษกกองทัพบ,บกว่ายังไงรอเมื่อกี้โฆษกโฆษกตอบนิดเดียวรองโฆษกบอกว่ากองทัพบ,บกขอเรียนว่าที่ผ่านมา กองทบบกมีโครงการกู้ยืมเงินอทบเพื่อการเคหะสงเคราะห์โดยเปิดโอกาสให้กําลังพลกู้ยืมเงินตามอัตราที่กําหนดเพื่อไปดําเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยกรมเป็นหน่วยรับผิดชอบซึ่งต่อมาพบปัญหาว่ามีคนเข้ามาหาผลประโยชน์จากโครงการนี้ทําให้กําลังพลเนี่ยเดือดร้อนและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็เลยตั้งกรรมการสอบสวนและระงับโครงการกู้เงินไปตั้งแต่ปี64ปี64คือปีที่แล้วนะฮะ ไม่ได้นานเลยนะแปลว่าเพิ่งจะระงับไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ดําเนินการปรับระบบกิจการออมทรัพย์ของกองทัพบกในภาพรวมร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสถาบันการเงินเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินโดยได้ออกระเบียบการกู้เงินให้เป็นลักษณะการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินเท่านั้นและปรับระบบกู้เงินทําให้กําลังพลชั้นผู้น้อยเข้าถึงสวัสดิการภายใต้ระบบการกํากับดูแลการตรวจสอบรวมถึงการป้องกันการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ขอยืนยันว่ากองทบบกไม่มีนโยบายและไม่ได้ดําเนินการใดๆในการเรียกค่าใช้จ่ายหรือหักเงินส่วนต่างจากการกู้เงินของกําลังคนเพราะการกู้เงินเป็นการช่วยเป็นการแบ่งเบาภาระคําถามคือที่ผมเล่าไปทั้งหมดที่ทนายไยสารพาผู้เสียหายไปมันช่วยไหมฮะย้อนกลับไปกรณีจ่ายยิงที่โคร,ราชกราดยิงที่โคร,ราชคําถามคือตกลงช่วยหรือซ้ําเติมหรือยังไงกันแน่ รองโฆษกบอกสําหรับกรณีที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อกองทัพบ,บกได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อได้จริงระดับกองทัพบ,บกผลการสอบสวนได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วมีบทลงโทษตามระเบียบของทางราชการและวินัยทหารต่อกําลังคนที่ถูกร้องเรียนไปแล้วงดบําเหน็จประจําปีไปแล้วปรับย้ายออกจากตําแหน่งไปแล้วอีกทั้งจากการสอบสวนพบประเด็นการกู้ยืมเงินระหว่างผู้ร้องกับกําลังคนที่ถูกร้องเรียนด้วย ถือเป็นข้อพิาพาทส่วนบุคคลปัจจุบันอยู่ในกระบวนการของศาลซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามการร้องเรียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่นครราชสีมาที่เกิดขึ้นในปี63ขออย่าได้นําไปเชื่อมโยงกันเพราะจะทําให้ประชาชนสับสนนี่ฮะหลังจากนั้นก็ได้พูดถึงความสําคัญในการจัดสวัสดิการเพื่อทหารตามเจตนาลมต่างๆนานาว่าเพราะอะไรนันโน่นน,น,นี่อ่ะ มีคนมาสแสวงหาผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เพราะส่งผลกระทบกับกําลังคนโดยตรงยืนยันว่าจะดําเนินการทุกมาตรการด้วยความโปร่งใสย,ยึดไปอาปบปะผมก็ยังหาไม่เจออยู่ดีว่าแล้วเหตุผลอันไหนที่บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับกรารยิงโคราชปีหกสามก็บอกแค่ว่ามันไม่เกี่ยวขออย่าไปเชื่อมโยงนี่คือคำชี้แจงล่าสุดจากทางกองทบกนะครับ